พาคุณผู้ชมมาติดตามความคืบหน้าของโครงการเงินดิจิทัลกันหน่อยนะครับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทนะครับสัปดาห์นี้จะต้องจับตาการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการนะครับหลังจากที่มีข้อเสนอให้มีการปรับลดกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับสิทธิ์โดยพิจารณาจากฐานเงินเดือนแล้วก็รวมไปถึงเงินฝากขณะที่อีกด้านหนึ่งครับก็มีความคิดเห็นออกมาจากซุปเปอร์โพลครับชี้ให้เห็นว่าประชาชนนั้นมีความมั่นใจว่าเงินดิจิทัลนั้นจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ทั่วประเทศครับมีเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนผ่านผลสำรวจของสำนักวิจัยซุปเปอร์โพลเรื่องเงินดิจิทัลในความปลอดภัยของประชาชนบนโลกไซเบอร์พบว่าส่วนใหญ่71%ครับเชื่อมั่นว่านโยบายแจกเงินดิจิทัลของรัฐบาลจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจครอบคลุมทั่วประเทศโดยมีเพียง29%ที่ยังไม่เชื่อมั่นและทีนี้เมื่อถามถึงการสนับสนุนให้รัฐบาลลงทุนระหว่างความมั่นคงของชาติกับการแจกเงินดิจิทัลของรัฐบาลก็พบว่าคำตอบนั้นอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันครับโดย35.5%บอกสนับสนุนให้รัฐลงทุนด้านความมั่นคงของชาติส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่สนับสนุนการแจกเงินดิจิทัลก็อยู่ที่31.2%และ33.3%บอกไม่มีความเห็นนะครับประเด็นหนึ่งที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล กันนิกาผู้ก่อตั้งซุปเปอร์โพลแสดงความกังวลก็คือกรณีกลุ่มตัวอย่างมากถึง55.9%ครับเคยเจอภัยคุกคามทางออนไลน์ค่อนข้างมากถึงมากที่สุดและประมาณครึ่งหนึ่งก็คือ50.6%ครับก็หวาดกลัวต่ออาชญากรรมทางออนไลน์ค่อนข้างมากถึงมากที่สุดเช่นเดียวกันซึ่งอาจารย์นพดลก็ชี้ว่าผลสำรวจนี้สะท้อนให้เห็นนะครับว่ารัฐจำเป็นต้องออกแบบวางระบบด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างรอบด้านทุกมิติและควรที่จะโอนความเสี่ยงอันตรายทางไซเบอร์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนไปอยู่กับหน่วยงานของรัฐต่างๆสถาบันการเงินการธนาคารรวมไปถึงภาคเอกชนเพราะว่ามีศักยภาพด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์มากกว่าประชาชนทั่วไปมีช่องทางการเข้าถึงการแจกเงินดิจิทัลที่หลากหลายอย่างเช่นการใช้บัตรประชาชนใบเดียวโดยมีรหัสประจำบัตรหรือการใช้สมาร์ทโฟนและการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีอื่นๆซึ่งจะช่วยลดอันตรายทางไซเบอร์จากพวกมิจฉาชีพออนไลน์ได้ขณะเดียวกันรัฐบาลควรจัดตั้งหน่วยงานให้บริการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบทางไกลที่ประชาชนจะสามารถเข้าถึงได้ง่ายในราคาถูกหรือบริการฟรีพร้อมกับจัดตั้งหน่วยงานกลางขึ้นมาเพื่อทำการศึกษาและสื่อสารความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับประชาชนได้รู้เท่าทันและตระหนักถึงความไม่ปลอดภัยในโลกออนไลน์ล่าสุดความเคลื่อนไหวของโครงการนี้นะครับก็มีอัปเดตจากนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเติมเงินดิจิทัล 10,000 บาทล่าสุดท่านก็เปิดเผยกับทีมโมโนเจาะข่าวเด็กของเรานะครับบอกว่าสัปดาห์นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ซึ่งจะได้พิจารณาเงื่อนไขแล้วก็รายละเอียดของโครงการโดยเชื่อว่าทุกอย่างนั้นน่าจะมีความชัดเจนภายใน2 สัปดาห์นี้ครับ